นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนมาแต่งคำคล้องจองกันเถอะในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลร่าเริงเด็กๆทุกคนนั่งประจำที่ของตัวเองพูดคุยกันเบาๆเพื่อรอเวลาที่ครูจะเข้าสอนครูนกแก้วใช้ไม้เท้าขาวนำทางเดินเข้ามาในห้องเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูนกแก้วเป็นครูคนใหม่ของโรงเรียนเรานะจ๊ะก่อนอื่นครูต้องบอกพวกเราก่อนว่าดวงตาของครูมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อสารกันผ่านการพูดเป็นหลักค่ะเด็กๆ เข้าใจครูนะคะถ้าเด็กๆพยักหน้าหรือส่ายหัวครูก็จะมองไม่เห็นพวกหนูเลยนะคะเข้าใจค่ะคุณนกแก้วคะแต่หนูจี้สงสัยจังค่ะว่าคุณครูมองไม่เห็นแล้วคุณครูจะสอนพวกเราได้เหรอคะเด็กๆลองบอกครูก่อนสิคะว่าพวกหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดแล้วดูสิครูจะสอนได้ไหมหนูจีชอบวาดรูปมากๆเลยค่ะคุณครูตัวนุ่มชอบนับเลขค่ะพอนับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆตัวนุ่มก็จะคิดว่าตัวนุ่มได้รับขนมจากคุณแม่เป็นจำนวนเท่ากับที่นับเลขแล้วตัวนุ่มก็มีความสุขมากๆเลยค่ะหูยาวชอบเล่าเรื่องมากที่สุดเลยคุณครูถ้างั้นวันนี้เราจะมาเรียนอะไรใหม่ๆกันนะคะรับรองเลยว่าเด็กๆจะต้องสนุกแน่นอนค่ะแต่หนูจี๊ดชอบวาดรูปมากกว่านะคะครูหนูจี๊ดลองฟังคุณครูก่อนนะว่าจะให้เราเรียนอะไรหนูจี๊ดจ้าหนูจี๊ดลองก่อนนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่แน่นะหนูจี๊ดอาจจะพบสิ่งที่ชอบเพิ่มเติมจากการวาดรูปก็ได้นะจ๊ะงั้นหนูจี๊ดจะลองเรียนกับคุณครูก่อนนะคะได้เลยค่ะถ้างั้นทุกคนเดินตามครูมาเลยนะคะครูนกแก้วเดินนำเด็กๆลงอาคารไปยังสนามหญ้าที่ล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นวันนี้เราจะมาสนุกกับการแต่งคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆคำคล้องจองคืออะไรเหรอคุณครูคำคล้องจองก็คือคำที่มีสระตัวเดียวกันหรือถ้าคำนั้นมีตัวสะกดก็ใช้ตัวสะกดเดียวกันอย่างเช่นกินบินดินหรือจะเป็นมดกดรถก็ได้จ้ะดาวข้าวหนาวแบบนี้ได้มั้ยคะครูถูกต้องเลยจ้ะเก่งมากๆเลยตัวนุ่มแล้วก็คำว่าดูหนูหมูใช่ไหมคะเยี่ยมเลยจ้ะหนูจี๊ดทุกคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมจ๊ะเข้าใจค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาแต่งประโยคที่มีคำคล้องจองกันดีไหมจ๊ะอย่างเช่นดอกไม้มากมายมีหลายสีสันนักเรียนจะได้แต่งถึงเพื่อนๆถึงครอบครัวหรือจะบอกเรื่องในใจก็ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าใครแต่งเสร็จแล้วยกมือเรียกครูได้เลยจ้าหูยาวแต่งเสร็จแล้วคุณครูอ้าวไหนไหนไหนหูยาวลองอ่านให้เพื่อนๆฟังทีสิจ้าฉันชื่อหูยาวกระต่ายขาวน่ารักโอ้โหเยี่ยมมากเลยจ้ะกระต่ายขาวที่น่ารักของคุณครูคำคล้องจองของหนูจี๊ดก็คือหมูดูหนูอยู่ในรูอู้หูน่ารักจังค่ะฮ้าวฟังแล้วน่ารักมากเลยล่ะค่ะแล้วหนูตัวนุ่มล่ะจ๊ะแต่งเสร็จหรือยังเอ่ยแต่งเสร็จแล้วค่ะฉันเป็นกระรอกตัวนุ่มนิ่มชอบส่งยิ้มหวานหวานค่ะว้าวถ้างั้นไหนตัวนุ่มลองส่งยิ้มหวานหวานให้เพื่อนๆทุกคนดูหน่อยสิคะเอาละค่ะ
เด็กๆสนุกกับการแต่งคำคล้องจองกันใช่ไหมคะสนุกค่ะถ้าอย่างนั้นวันหลังเรามาเรียนอะไรสนุกๆกันอีกนะคะดีค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีแต่งคำคล้องจองจากคุณครูนกแก้วกันแล้วเด็กๆ เห็นไหมครับถึงครูนกแก้วจะมองไม่เห็นครูนกแก้วก็สอนหนังสือเด็กๆได้นะครับ